สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ล้างห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะยโสธราก็ไปรับแม่มาพรุ่งนี้ก็จะทำในการถวายกฐินนะคะส่วนมาวันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยก็เลยล้างห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนก็จะได้มาใช้ห้องน้ำที่สวยสะอาดนะคะสุขลักษณะเนาะเอาไปเลยชื่นใจงานทำบุญแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสวยงามชื่นใจนะคะและให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับบุญกุศลด้วยนะคะสาธุพระนารายณ์บุญกุศลทั่วนะคะหมดข้อหมดกรรมหมดเลยเนาะร่ำรวยกันทุกคนทุกคนเด้อนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ
ล้างห้องน้ำเสร็จแล้วถึงเวลาที่ยโสธรต้องไปอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็เรียบร้อยแล้วจะได้พาคุณแม่ไปรับประทานอาหารนะคะพรุ่งนี้เป็นวันถวายกฐินนะคะของวัดป่าจุฑาประสิทธิ์นะคะในวันที่6นะ6ตุลาหรือเปล่าวันที่6ใช่นะคะวันที่6พรุ่งนี้เนาะเดือนไหนจำไม่ได้แล้วนะคะสมองเออร์เรอร์หมดแล้วนะคะแล้วก็วันที่7เราก็จะไปทำโรงทานนะคะที่วัดสหมิตรนฤมานต่อที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยพรุ่งนี้เราก็ทำโรงทานด้วยนะคะแล้วเราก็ได้ถวายผ้าพระกฐินด้วยวันนี้นะคะยโสธราก็เลยมาทำความสะอาดนะคะคือห้องน้ำนะถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าทุกคนที่จะมาในวันพรุ่งนี้ก็คือจะเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราก็เลยว่าเราอยากล้างห้องน้ำดีกว่าเพราะไม่มีใครมาทำความสะอาดเลยแล้วห้องน้ำก็จะได้เกิดความสะอาดสะอ้านสวยงามคนที่มาทำบุญก็จะได้เดินเหินในที่ที่มันสะอาดเนาะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าบุญกุศลจากการชำระห้องน้ำให้เกิดความสะอาดสวยงามนะคะจะเป็นที่มาของความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็ขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็สิ่งเสียจันไรหรือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นศีลกรรมนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีที่เราเคยผ่านภพผ่านชาติมาก็จะหมดสิ้นไปเราก็จะได้ถ่ายสิ่งเรื่องไม่ดีไม่งามออกไปแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เกิดความสะอาดนะผู้คนที่มาทำบุญกฐินนะทั้งเจ้าภาพทั้งประธานทั้งอะไรต่างๆเขาก็มีบุญของเขาอยู่แล้วเราก็ได้รับพลังบุญกุศลจากเขาด้วยดังนั้นบุญกุศลนี้จึงถือว่าประมาณนี้ได้นะคะฉะนั้นทุกท่านที่ชมไลฟ์สดนี้นะคะก็ขอให้ได้บุญกุศลแล้วก็มีความสุขมีความเจริญหมดเคราะห์หมดกรรมหมดเวรนั่งรวยกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ให้ทุกคนประสบโชคใหญ่ลาภใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะโชคดีร่ำรวยเฮงๆนะคะโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเจ็บเข่าเจ็บแขนเจ็บเอวเป็นโรคมะเร็งนะคะเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคความดันหรือเป็นโรคโควิดก็ขอให้หายมาลายหายสิ้นไปด้วยพลังอำนาจแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีนะคะส่วนข้าพเจ้าเองก็ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแล้วก็แผ่บุญบารมีนี้ให้กับแม่ของตัวเองด้วยแล้วก็พี่น้องผู้คนร่วมสายโลหิตแล้วก็สรรพสัตว์น้อยใหญ่และผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอให้พี่สุธราเนี่ยมีความสุขความเจริญมีหน้าตาที่สดสวยงดงามแม้แต่จะอายุ100ปีแล้วก็มีฟันอยู่ครบตาไม่ฝ้าฟางไม่เป็นต้อไม่เป็นกระจกแล้วก็ผมก็ไม่งอกผมก็ไม่ดำนะคะสวยสดงดงามอย่างนี้ตลอดไปนะคะเกิดทุกชาติทุกภพก็ขอให้เป็นผู้ที่งดงามสวยงามผิวพรรณที่เปล่งปลั่งเป็นคนมีสติมีปัญญามีความเพียรสุรเสียงงดงามเจริญรุ่งเรืองเกิดในตระกูลที่สูงเกิดในตระกูลที่ดีมีธรรมะบริสุทธิ์สวยงามงดงามยิ่งขึ้นไปนะคะดังนั้นก็ขอยุติการนำเสนอว่าจะเพียงเท่านี้นะคะเก็บของก่อน